น้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะวุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำค็อกเทลต้องเคยเห็นแหละอย่าทำหน้าเซอร์ไพรส์โมฮิโต้อะไรประมาณนี้นะครับพี่พลก็เลยคิดว่าเครื่องดื่มตัวแรกอ่ะเดี๋ยวเราลองทำอะไรแบบง่ายๆสนุกนะครับซึ่งเราสามารถทำในแก้วเลยก็ได้นะครับหลักการเนี่ยพี่พลจะใช้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมาคั้นน้ำมะนาวนะครับการที่เราคั้นน้ำมะนาวออกมาเนี่ยโดยใช้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่บนนี้ด้วยเวลาที่เราดื่มเราไม่ได้แบบว่ากินมะนาวเข้าไปทั้งลูกนะครับเพียงแต่เราให้เข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะเราก็หั่นออกมาอย่างนี้นะครับการที่เราจะสกัดเจ้าน้ำมันหอมระเหยออกจากผิวมะนาวเนี่ยครับมันจะต้องมีอะไรที่เป็นแบบลงไปขัดนิดหนึ่งเช่นเกลือนะครับแต่เราไม่ใส่เกลือลงในเครื่องดื่มเราก็เลยจะใส่เป็นอะไรครับน้ำตาลนะครับเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันไปขูดกับเจ้าผิวของมะนาวนะครับที่คนก็จะใส่ลงไปนิดนึงแล้วนอกจากนั้นเราก็อาจจะมีแบบใบมิ้นอะไรเงี้ยครับลงไปนิดหนึ่งแล้วก็พลอยลงไปเลยครับทีนี้หลังจากนี้เราอยากจะใส่อะไรก็ได้เช่นใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่โซดาใส่จิงเจอร์เอลใส่ทอนิกนะครับแต่วันนี้พี่พลจะใส่ผลไม้ลงไปเพิ่มอีกนิดหนึ่งโดยการใส่เจ้านี่สับปะรดค่ะใช่นะฮะนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ท็อปด้วยโซดาเราไม่ท็อปด้วยอะไรเราท็อปด้วยน้ำมะพร้าวเนี่ยเห็นไหมพี่พลจะรู้ไงว่าแบบว่าเอาอะไรมันผสมกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบรสชาติแบบเด็กๆเราก็ใส่เป็นเลซ่าซ่าเป็นโซดาเป็นคาร์บโซดาอะไรนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราคนนิดนึงก่อนเพราะว่าความสวยงามของมันต้องอยู่ที่แบบว่าเห็นผลไม้นิดนึงใช่เห็นผลไม้นิดนึงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความสุขว่าน้ำมะพร้าวเยอะไปเราจะใส่ข้างบนท็อปด้วยโซดาก็ได้นะครับแต่วันนี้พี่พลใส่เนี่ยแค่นี้เองเสร็จละชิมได้นะครับผมหวานไปน้อยไปก็ไปปรับเอาเองนะครับอ่ะเสร็จไปแล้วแก้วหนึ่งง่ายมากอันนี้ง่ายเกินไปวันนี้พี่พลบอกว่ามาแค่นี้ก็เดี๋ยวว่าบางคนอาจจะตำหนินะครับว่าแบบว่าน้อยเกินไปนิดนึงนะครับเราเลยเอาเทคนิคที่คล้ายๆกันออกมาทำอีกเมนูหนึ่งแล้วกันนะครับโดยที่ว่าพี่พลเนี่ยจะทำให้น้ำมะพร้าวมีรสชาติของต้มยำนะฮะนี่อันนี้เป็นเกลือใช่ไหมครับเราอยากจะริมขอบแก้วเหมือนเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่ามาร์การิต้านะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกินเหล้าเรานี่แหละกินเป็นค็อกเทลนะครับพี่พลแบบว่าให้เกลือมันมีรสนิดนึงนะครับอ๋อคนมะนาวลงไปด้วยนะครับอันนี้พอดีเราจะไม่เอามะนาวลงไปตักนะครับสูตรนี้ดังนั้นเราขนมะนาวลงไปนะครับเราก็จะริมขอบแก้วครับด้วยมะนาวนะครับเติบนะฮะเสร็จปุ๊บนี่ครับขอบแก้วเราก็จะเป็นเกลือรสมะนาวนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะสกัดรสของต้มยำออกมาเราก็ฉีกใบมะกรูดลงไปครั้งที่เราอยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับเพราะเดี๋ยวพี่พลจะกรองนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปมันจะกินได้ใช่ไหมคะกินได้ครับผมตะไคร้พริกอยากใส่มากก็ได้ใส่แค่เม็ดเดียวเดี๋ยวมันอาจจะแบบลดแรงเกินไปนะครับน้ำตาลต้องมีนิดหนึ่งไม่งั้นเราไม่มีอะไรที่จะลงไปขัดเขานะครับโอเคอันนี้ไม่ใส่สารแหน่เพราะว่ากลิ่นมันรบกวนกันเหมือนเดิมเลยครับโขลกเลยครับนะครับที่เหลือก็คือว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คเพื่ออะไรเช็คเพื่อให้เครื่องดื่มมันเย็นแบบจัดๆนะครับพี่พลก็น้ำแข็งลงไปก่อนเขย่าเลยครับเช็คเลยครับดีค่ะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเอาแค่ไหนเราใช้แค่ไหนพลอยจะต้องลองจับความรู้สึกว่าแบบว่ามันเย็นจนแบบมือเราจับไม่ไหวอ่ะครับถ้ามือเราจับยังไหวมันก็ยังไม่ค่อยเย็นนะครับอุ้ยเย็นละครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะลองให้ชิมก่อนนิดนึงโอเคครับว่าใช้ได้อย่างโอเคไหมฮะต้มยำเวอร์ต้มยำเวอร์โอเคครับต้มยำเวอร์ดังนั้นเจตนาของเราได้ละเย้พี่พลโอเคครับต้มยำค่ะมีเกลือนิดนิด
ต้มยำวะพี่บอลคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่บอกว่าได้สูตรนี้ไปแล้วก็อยากจะไปทำที่บ้านโชว์กันหน่อยแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะลงโพสใน IG กับFacebook นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนิดนึง good mood good food นะคะ _th ค่ะเครื่องดื่มเย็นๆมันสดชื่นจริงๆนะครับเอาครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาหารของเราเยอะแยะมากมายทั้งพิซซ่าทั้งเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวพลกับพลอยขอตัวไปทานก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ